ในปี2022เป็นปีที่เมมเบอร์ BNK Forest รุ่นที่1หมดสัญญาแล้วไม่คิดจะต่อสัญญาภายในปีนี้เกือบจะยกรุ่นทำให้แฟนๆรู้สึกใจหายกับการหมดสัญญาของพวกเธอเหล่านี้เพราะรุ่นนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ไว้เยอะมากๆจะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ยังได้สำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปจัดอันดับยอดไลค์รูปโปรไฟล์ของเมมเบอร์ BNK Forest รุ่นที่1จิวารุเดย์นะครับก็ไปหารับชมกันได้ในปุ่มไอด้านบนขวามือนะครับส่วนในคลิปนี้ผมจะมาเล่าไทม์ไลน์รวมเมมเบอร์ BNK Forest รุ่นที่1ที่ประกาศจบการศึกษาในปี2565หรือในปี2022นะครับคลิปนี้จะไม่ใช่การเอาคลิปพูดประกาศจบการศึกษานะครับแต่จะเป็นการพูดเล่าไทม์ไลน์แบบแห้งๆแล้วก็ภาพประกอบนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมและไปฟังกันได้เลยครับณตอนนี้ที่ยังอยู่นะครับมีเมมเบอร์ทั้งหมด22คนด้วยกันครับในรุ่นที่1ที่ยังอยู่ณตอนนี้นะครับแต่เมมเบอร์ที่ไม่คิดที่จะต่อสัญญามีทั้งหมด19คนด้วยกันก็เหลือแค่3คนนะครับได้แก่เชิบล่างมิโอริและซัดจังนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไทม์ไลน์ของแต่ละคนว่าใครจบการศึกษาก่อนหลังนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกครับมิวสิกแพรวาสุธรรมพงศ์มิวสิกถือเป็นเซนเตอร์มาเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นไอจักตะอยากจะได้พบเธอวันแรกแล้วก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดครับมิวสิกถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สุดยอดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องเรียกว่าเอาใจแฟนๆได้อยู่หมัดเลยครับแต่ที่เด่นที่สุดของมิวสิกครับก็เป็นมิวจิกกี้เนี่ยแหละและน่าจะเป็นดีที่สุดสำหรับมิวสิกครับมิวสิกประกาศจบการศึกษาในวันที่9เมษายนในงานเลือกตั้งครั้งที่3ของ BNK Forest Chambers General Election นะครับเพราะหลังจากมิวสิกประกาศจบการศึกษาไปแล้วก็ยาวไปเลยครับจนไปถึงคนต่อมาครับในเดือนตุลาเลยโมบายพิมพ์ละพัฒน์พดุงวัฒนโชคซึ่งโมบายได้ประกาศจบการศึกษาในสเตทวันเกิดของตัวเองนะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับโมบายนี่ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์100ล้านวิวคนแรกใน BNK Forest นะครับอย่างคุกกี้เสียงทายและนอกจากคุกกี้เสียงทายเนี่ยก็ยังมีเพลง DR Believer นะครับและล่าสุดเป็นจิรุวะเดย์นะครับโอบายนี่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มของ7อเรชอนนะครับถือว่าเก่งมากๆอีกคนนึงคนที่3ไข่มุกวรัฐยาดีสมเลิศไข่มุกได้ประกาศจบการศึกษาในวันที่2ตุลาคมที่เธียเตอร์นะครับในสเตทวันเกิดของน้องไข่มุกเองไข่มุกนี่ถือว่าเรียกว่าเป็นเซนเตอร์วิ่งเบสิเพนกวินนะครับแล้วก็ยังได้ร้องในยูนิคมิมิกุโมะนะครับโดยเป็นเซนเตอร์อย่างเพลงแคนดี้แล้วก็ได้ร่วมเพลงโดดดิดงนะครับจากภาพยนตร์ไทยบ้าน X BNK Forest จากใจผู้สาวคนนี้ไข่มุกนี่เป็นคนที่เรียกว่าโดนบูลลี่หนักมากนะครับในช่วงแรกๆแต่ไข่มุกก็อดทนสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้นะครับถือว่าเป็นคนที่เก่งพอสมควรคนที่4เจนนิตโอประเสริฐเจนนิตได้ประกาศจบการศึกษาในสเตทตัวเองนะครับที่เธียเตอร์ในวันที่8ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาเจนนิตเป็นเซนเตอร์เพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษแล้วก็ยังมีผลงานเพลงผลงานภาพยนตร์มากมายจนเป็นที่พูดถึงแก่แฟนๆนะครับคนที่5จิ๊บสุชยาแสนโคตรจิ๊บประกาศจบการศึกษาในวันที่9ตุลาคมในสเตทวันเกิดของน้องจิ๊บเองน้องจิ๊บเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจดีนะครับแล้วก็มีการแต่งคอสเพลย์ได้สวยนะครับถึงแม้จะโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตานะครับในตอนช่วงแรกๆของวงนะครับแต่อย่างน้อยน้องจิ๊บก็มีความพัฒนาอยู่บ้าง นะครับถึงแม้ตัวน้องจิ๊บเองจะมีความพัฒนาในการร้องการเต้นมากเพียงใดแต่ออฟฟิเชียลก็ไม่สามารถผลักดันน้องได้ถึงฝั่งฝันได้สักทีคนต่อมาคนที่6ต้องบอกก่อนนะครับว่าประกาศจบการศึกษาในวันเดียวกันแ
คนละรอบครับซึ่งน้องจิ๊บเนี่ยประกาศในสเตทวันเกิดของตัวเองเนี่ยในรอบบ่ายโมงแต่คนที่6ก่อนวัตถุสิริภูวะปัญญาสิริได้ประกาศจบการศึกษาที่เทอเตอร์ในรอบ5โมงเย็นซึ่งในเทอเตอร์ครั้งนั้นไม่มีอะไรเลยครับเป็นเทอเตอร์ธรรมดาเฉยๆซึ่งก่อนประกาศจบการศึกษาในวันที่9ตุลาคมเช่นเดียวกับน้องจิ๊บนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่7น้ำใสพิชยาภานาถาคนนี้เรียกว่าเป็นการประกาศจบการศึกษาที่แปลกแหวกแนวนะครับน้ำใสประกาศจบการศึกษาในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาในงานซ้อมรับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้ำใสก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในหนึ่งในนักแสดงจากไทยบ้าน XBNK Friday จากใจผู้สาวคนนี้นะครับแล้วก็ได้ร่วมร้องเพลงโดดี้ดงอีกด้วยน้ำใสถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆนะครับเรียกว่าหลายๆด้านแต่อาจจะเป็นเพราะว่า official เองเลยแหละก็ด้านแต่ตัวหลักมากกันไปบางทีตัวน้องน้ำใสอาจจะมี power นะครับแล้วก็มีผลงานติดเซมบัสสืออีกมากมายนะครับมาที่คนที่8ออนพัชนันเจียเจเรโชตคนนี้ก็เรียกว่าแปลกแนวเช่นกันครับอ้อนถือว่าเป็นเซนเตอร์เพลง River นะครับถือว่าเป็นคนที่ก็เรียกว่ามีเป็นสไตล์ของตัวเองมีผลงานละครซีรีส์ภาพยนตร์แม้กระทั่งการดีไซน์เสื้อผ้าอ้อนก็ทำมาแล้วนะครับอ้อนประกาศจบการศึกษาในวันที่20ตุลาคมนะครับซึ่งอ้อนประกาศในงานแฟนไซน์พ็อกเก็ตบุ๊กที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับคนที่9จ๋าณประพัฒน์วรพฤทธานนท์จ๋าก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในยูนิคมิมิกุโมะนะครับก็ที่เด่นสุดก็คือฮาตกะไวรัสไวรัสหัวใจจ๋าเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าก่อนที่จะมาเป็นเมมเบอร์เนี่ยก็ผ่านการก็ได้ผ่านงานแสดงมามากมายก่อนที่จะเข้าเมมเบอร์นะครับและช่วงที่อยู่เมมเบอร์ก็ยังมีผลงานได้ติดตามอยู่เป็นระยะระยะนะครับก่อนที่น้องจะตัดสินใจประกาศจบการศึกษาในวันที่22ตุลาคมในงานจับมือนะครับพอคนต่อมาเป็นวันถัดไปครับวันที่23ตุลาคมเจนกุญจีรนัทวรรักษาเจนถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการผลักดันให้ติดเซนเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับจนมาถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะประกาศจบการศึกษานะครับซึ่งเจนเนี่ยได้เป็นเซนเตอร์เพลง Heavy Rotation แล้วก็ได้เป็นผู้ชนะในงานเลือกตั้งครั้งที่2นะครับของ BNK Forest Sembassu General Election ซึ่งเจนได้ประกาศจบการศึกษาในงานจับมือนะครับวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาเป็นงาน Request Hour กันดีกว่าครับงานนี้ปาไปถึง3คนด้วยกันในงานเดียวกันถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่ที่คนแรกกันดีกว่าคนที่11เนยการทีลาวัชระทัศนกุลเนยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นคนเคยอายมาก่อนนะครับก่อนที่จะพังงาตัวเองขึ้นมาเป็นเซนเตอร์หลักจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเนยเป็นเซนเตอร์เพลงวันแรกแล้วก็เพลงคิมิวะเมโลดี้และเนยยังได้เป็นหนึ่งในนักแสดงนะครับไทยบ้าน XBNK Forest จากใจผู้สาวคนนี้แล้วก็ชีทซิสเตอร์นะครับที่เข้าลงอยู่ไม่นานแล้วเพลงคิมิวะเมโลดี้เวอร์ชั่นเนยร้องเดี่ยวที่เป็นโปรเจกต์ของชลลายครับได้เป็นผู้ชนะในงาน Request Hour อีกด้วยก่อนที่เนยจะประกาศจบการศึกษาในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะครับและคนต่อมาคนที่12ปันสิกรติยกรปันถือว่าเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆนะครับทั้งเรื่องการแต่งเพลงนะครับการทำงานในด้านต่างๆถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพค่อนข้างสูงนะตอนที่ผมมองนะปันได้เป็นเซนเตอร์เพลง BNK Festival นะครับแล้วก็ได้ติดเซมบัสสึแทบจะเรียกว่าทุกซิงเกิลนะครับ
และแถมปันได้เป็นผู้ที่มีผู้ติดตามมากที่สุด1ล้านคนใน Instagram นะครับถือว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในประเทศไทยนะครับอันนี้แค่พูดถึงในประเทศไทยนะครับถ้าพูดถึงทั่วโลกอาจจะมีมากกว่า1ก็ได้ต่อมาครับในงานคนสุดท้ายเป็นตาหวานครับคนที่13ตาหวานอิสราภาทวัฒน์ภักดีตาหวานก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถเก่งในการร้องเพลงนะครับก็ติดเซมบัสสึอยู่มากมายแต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการเป็นเซนเตอร์มากสักเท่าไหร่ตาหวานได้เป็นหนึ่งในนักแสดงจากภาพยนตร์ไทยบ้าน XBNK เฟรชจากใจผู้สาวคนนี้และได้ร้องเพลงโดดี้ดงแล้วก็ยังมีเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์ The Cheat Sister นะครับนะครับก็ลองไปหาฟังดูเพลงข้างๆนะครับซึ่งทั้ง3คนได้ประกาศจบการศึกษาในงาน Request Hour ในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับคนต่อมาคนที่14เปียมได้ประกาศจบการศึกษาในวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเทเตอร์นะครับเป็นรอบธรรมดาไม่ได้มีสเตจเป็นพิเศษเปียมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าโดนเมินก็ว่าได้นะคือเรียกว่าไม่มีคือเรียกได้ว่าไม่ได้รับการผลักดันเท่าที่ควรแต่เปี่ยมเนี่ยเรียกว่ายังพอมีพูดถึงได้นะแต่ยังโชคดีครับที่เปี่ยมเนี่ยยังพอติดเซมบัสสึเพลง River นะครับเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็77ดินแดนแสนวิเศษอันนี้เท่าที่ผมเห็นนะต่อมาคนที่15น้ำหนึ่งมิลินดอกเทียนมิลินถือเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มในเรื่องการแสดงแล้วก็ acting ท่าลีลาโอ้โหเรียกว่าสาวสิงห์บุรีคนนี้จัดเต็มครับน้ำหนึ่งเป็นเซนเตอร์เพลง High Tension แล้วก็เป็นเซนเตอร์เพลงโดดี้ดงซึ่งทำให้เพลงนี้พุ่งทะยานถึง100ล้านวิวนะครับถือว่าเป็นเพลงถือว่าเป็นเพลงที่2ของวง BNK Project ที่ได้100ล้านวิวและเป็นเพลงแรกที่เป็นออริจินอล2ที่ได้100ล้านวิวอีกด้วยน้ำหนึ่งถือว่าเป็นคนที่ติดเซมัสึมาโดยตลอดนะครับก่อนที่จะประกาศจบการศึกษาในสเตจวันเกิดของตัวเองในวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อมารวบทีเดียว3คนเลยนะครับเหมือนกับงาน Request Hour ซึ่งในงานนั้นจะเป็นงานเปิดตัวจีวารุเดย์ปล่อยทีเดียว3คนเลยนะครับคนแรกคนที่16ปูเป้จิราดาภาอินทจักรปูเป้ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เอนเตอร์เทนค่อนข้างสูงและได้รับการเป็นโปรดิวเซอร์เสิร์ตดีเดย์หมื่นเส้นทางนะครับซึ่งปูเป้ก็ได้เป็นเซนเตอร์หมื่นเส้นทางแล้วก็ยังได้เป็นเซนเตอร์เพลงจาบาจาคู่กับน้องฟอนต์และล่าสุดก็เป็นเพลงเจวารุเดย์เป็นเซนเตอร์คู่กับเรียกว่าเป็น3คนดีกว่านะครับได้เป็นเซนเตอร์ร่วมกับโมบายและมิวสิกและยังฝากการแสดงอีกมากมายรวมไปถึงผลงานเพลงประกอบละครอย่างเช่นไทยบ้าน XBNK Project จากใจผู้สาวคนนี้โดยร้องเพลงโดดี้ดงนะครับก็ได้พูดไปแล้วได้ร้อยล้านวิวผ้าผีบอกนะครับก็ได้ร้องเพลงหมกกบนะครับแล้วก็มีโหอีกมากมายที่ยังไม่พูดถึงอีกนะครับก่อนที่ปูเป้จะประกาศจบการศึกษานะครับในงานเปิดตัวจีวารุเดย์คนต่อมาครับคนที่17เคสกรพัฒนินประภาเคสถือเป็นคนที่เรียกว่าน่าสงสารนะเรียกว่าน้อยคนนักที่จะพูดถึงเรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสงสารที่สุดเลยนะเท่าที่ผมเห็นมาถึงแม้จะดูแบบว่าน่าจะมีความพัฒนาการนะแต่Official ไม่ได้รับการผลักดันเท่าที่ควรไม่ได้มีการผลักดันอะไรเป็นชิ้นเป็นอันและบวกกับด้วยความที่น้องเคสไม่ค่อยพูดด้วยมั้งเท่าที่ผมเห็นนะมันอาจจะเป็นไปได้นะครับที่น้องเคสไม่สามารถติดเซมบัสึอื่นๆเลยนะครับนอกเสียจากเพลง77ดินแดนแสนวิเศษเท่าที่ผมเห็นมานี่ก็มีแค่เพลงเดียวแหละที่ผมเห็นคนต่อมาคนที่18ไม้ปณิสาศรีละเริงไม่ถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามนะครับและไม่ได้เป็นเรียกว่าเซนเตอร์นะครับเป็นเซนเตอร์เพลงพลิ้วนะครับ
สักระยะหนึ่งก่อนที่น้องมายจะโดนลดบทบาทไปอยู่เคนคิวเซ่นะครับจากทีมบีติฟให้ลดเหลือแค่เทนนี่หรือเคนคิวเซ่เพราะว่ามีเป็นเรื่องดราม่านะตอนนั้นนะครับจนทำให้น้องมายโดนพักงานไปถึง6เดือนครับว่าจะผ่านมาได้น้องมายนี่โอ้โหลากเลือดพอสมควรนะครับความสดใสก็แทบจะน้อยแล้วครับและมายก็ได้ประกาศจบการศึกษาในงานเจวารุเดย์ทั้ง3คนปูเป้เคสมายได้ประกาศจบการศึกษาในวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาคนสุดท้ายท้ายสุดแก้วนัทรุจาชุติวันโสพลแก้วเคยร้องคู่กับแจนนะครับหรือแจนจังกับเพลงคำสัญญาแห่งคริสต์มาสอีฟแล้วก็มีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองนะครับและรวมไปถึงผลงานเดี่ยวในค่าย II ด้วยนะครับก็ลองไปฟังกันได้และยังได้เล่นภาพยนตร์ไทยบ้าน XBNK Forte จากใจผู้สาวคนนี้และได้ร้องเพลงโดดิดงอีกด้วยเรียกว่าพี่แก้วมีความสามารถมากๆนะครับทั้งเล่นเปียโนเก่งร้องเพลงเก่งนะครับความสามารถที่เหลือล้นมากๆนะครับก่อนที่พี่แก้วเนี่ยจะประกาศจบการศึกษาในคอนเสิร์ตของตัวเองนะครับในงานแก้วนรุจา DIU คอนเสิร์ตในวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่า6ปีที่ผ่านมาที่พวกเธอได้สร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนถือว่าคุ้มค่าแก่การที่เรามาเสพความสุขด้วยกันการที่พวกเธอจากไปก็ไม่ได้จากไปตลอดกาลแต่พวกเธอจะกลับมาในฐานะใหม่ที่พวกเราจะต้องติดตามกันต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้พี่ๆน้องๆรุ่นที่1ขอให้ประสบความสำเร็จและขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่ครับผมไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าพวกเธอเหล่านี้จะเป็นอยู่เช่นไรแต่พวกเราทุกคนส่งกำลังใจให้กับพวกเธอเหล่านี้ให้ไปถึงฝั่งไปด้วยกันนะครับนะครับถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทุกคนอยากจะบอกความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเมมเบอร์รุ่นที่1บ้างครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้นะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราครับเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงครับก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปกับช่องทอมมี่สล็อตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในเพจ Facebook และ TikTok ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ